ล้นใจ Happy New สวัสดีครับ Hello everyone you are watching Learn Thai Happily with me Stang In this video you are going to learn about the 5 famous ghosts in Thailand If you would like to know about Thai culture this video can help you These are 5 ghosts that everyone in Thailand knows about them Firstly I would like to teach you about this Thai word ghost in Thai means ผีThe first, I would like to recommend แม่นาคแม่นาค You can learn the story of แม่นาค from this ผีภรรยาและแม่ที่เสียชีวิตระหว่างการคลอดบุตรในขณะที่สามีของเธอมากถูกเกณฑ์ทหารเข้ากองทัพและถูกส่งตัวไปทำสงครามผีภรรยาและแม่ที่เสียชีวิตระหว่างการคลอดบุตร The ghost of a wife and mother who died during childbirth ในขณะที่สามีของเธอมาก While her husband Mark ถูกเกณฑ์ทหารเข้ากองทัพ was conscripted into the army และถูกส่งตัวไปทำสงคราม and sent to war แม่นาคจะเสียชีวิตแล้วแต่นาคก็ยังอยากอยู่กับสามีมากกลับมาโดยไม่รู้ว่านาคตายแล้วเพื่อนบ้านพยายามบอกมากว่าภรรยาของเขาเป็นผีจริงๆแต่เขาปฏิเสธที่จะเชื่อพวกเขาแม่นาคจะเสียชีวิตแล้วแต่นาคก็ยังอยากอยู่กับสามี means despite being dead Nak wants to be with her husband มากกลับมาโดยไม่รู้ว่านาคตายแล้ว Mark returns not knowing that Nak is deadเพื่อนบ้านพยายามบอกมากว่าภรรยาของเขาเป็นผีจริงๆ means the neighbors try to tell Mark that his wife is actually a ghost แต่เขาปฏิเสธที่จะเชื่อพวกเขา but he refuses to believe them หลังจากที่เขาค้นพบโดยบังเอิญว่าภรรยาของเขาเป็นผีจริงๆเขาก็หนีไปนาคไล่ตามเขาและทำให้คนในหมู่บ้านหวาดกลัวในที่สุดนาคก็ถูกหมอผีปราบและถูกขังอยู่ในหม้อหลังจากที่เขาค้นพบโดยบังเอิญว่าภรรยาของเขาเป็นผีจริงๆ means after he discovers by chance that his wife is indeed a ghost เขาก็หนีไปนาคไล่ตามเขาและทำให้คนในหมู่บ้านหวาดกลัว means he runs away furious Nak pursues him and scares the people in the villages ในที่สุดนาคก็ถูกหมอผีปราบและถูกขังอยู่ในหม้อ Eventually, Nak was subdued by an exorcist and confined to a jar. The second famous ghost in Thailand is เปรตชาวไทยเชื่อว่าคนชั่วจะเกิดใหม่เป็นสัตว์ร้ายที่เรียกว่าเปรตซึ่งทนทุกข์ทรมานมากเพราะกินเลือดและหนองของตัวเองชาวไทยเชื่อว่า means Thais believe that คนชั่วจะเกิดใหม่เป็นสัตว์ร้ายที่เรียกว่าเปรต means which people will be reborn as ugly beings called เปรตซึ่งทนทุกข์ทรมานมาก means who suffer greatly
พราะกินเลือดและหนองของตัวเอง means as they eat their own blood and pus เปรตมีหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทเป็นผลมาจากการประพฤติผิดเช่นตระหนี่เกินไปหรือเอาเปรียบคนอื่นเปรตมีหลายประเภท means there are different types of เปรตซึ่งแต่ละประเภทเป็นผลมาจากการประพฤติผิด each of which is the result of specific type of misconduct เช่นตระหนี่เกินไปหรือเอาเปรียบคนอื่น meansuch as being too stingy or taking advantage of people. The third one is ผีกระสือผีกระสือบางคนเชื่อว่ากระสือเป็นวิญญาณประเภทหนึ่งของมนุษย์ที่หาเลี้ยงชีพด้วยการหลอกลวงผู้อื่นเมื่อพวกเขาตายพวกเขาจะกลายเป็นกระสือที่ไปครอบครองศพของคนที่ทำผิดแบบเดียวกันบางคนเชื่อว่ากระสือเป็นวิญญาณประเภทหนึ่ง means some people believe กระสือ is a type of a spirit ของมนุษย์ที่หาเลี้ยงชีพด้วยการหลอกลวงผู้อื่น means that belongs to humans who earn a living by deceiving others เมื่อพวกเขาตายพวกเขาจะกลายเป็นกระสือ means when they die they become กระสือที่ไปครอบครองศพของคนที่ทำผิดแบบเดียวกัน means who go on to possess the bodies of people who commit the same kind of wrongdoing ในอีกตำนานหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งพยายามที่จะเรียนรู้มนต์ดำแต่ทำผิดพลาดหรือใช้คาถาผิดทำให้หัวและร่างกายของเธอสามารถแยกออกจากกันได้ในอีกตำนานหนึ่ง means in another legend ผู้หญิงคนหนึ่งพยายามที่จะเรียนรู้มนต์ดำ means a woman tries to learn black magic แต่ทำผิดพลาดหรือใช้คาถาผิด means but makes a mistake or uses a wrong spell ทำให้หัวและร่างกายของเธอสามารถแยกออกจากกันได้ means causing her head and body to become detachable. Next, you are going to learn the story of ผีกระหังผีกระหังผีกระหังเป็นผลมาจากชายคนหนึ่งเคยฝึกเวทมนต์แต่ถูกเวทมนต์โจมตีกลับใส่เขาทำให้เขากลายเป็นผีที่น่าสยดสยองผีกระหังเป็นผลมาจากชายคนหนึ่ง means ผีกระหัง is said to be a result of a man เคยฝึกเวทมนต์แต่ถูกเวทมนต์โจมตีกลับใส่เขา means who once practicedsorcery but it backfired on him ทำให้เขากลายเป็นผีที่น่าสยดสยอง means turning him into an arguably scary ghost ผีกระหังอยู่เหมือนกับคนธรรมดาในตอนกลางวันและแปลงร่างเป็นผีในตอนกลางคืนเหมือนกับผีกระสือผีกระหังอยู่เหมือนกับคนธรรมดาในตอนกลางวัน means they live as a normal person during the day และแปลงร่างเป็นผีตอนกลางคืน and transform into a ghost at night เหมือนกับผีกระสือ means like
ผีกระสือ and the last famous ghost in Thailand for today is ผีปอบผีปอบวิญญาณของพวกมันจากไปร่างหนึ่งไปอีกร่างหนึ่งกินลำไส้ของมันมีการกล่าวกันว่าเป็นวิญญาณของชายหรือหญิงที่ฝึกเวทมนต์วิญญาณของพวกมันไปจากร่างหนึ่งไปอีกร่างหนึ่ง means their spirit goes from one body to another กินลำไส้ของมัน eating its intestine มีการกล่าวกันว่าเป็นวิญญาณของชายหรือหญิง means it's also said to be the spirit of men or women ที่ฝึกเวทมนต์ means who practiced sorcery พวกเขาได้กระทำสิ่งต้องห้ามและเวทมนต์ก็ย้อนกลับมาที่พวกเขาทำให้พวกเขากลายเป็นผีพวกเขาได้กระทำสิ่งต้องห้าม means they committed a taboo act และเวทมนต์ก็ย้อนกลับมาที่พวกเขา and the magic backfire on them ทำให้พวกเขากลายเป็นผี means turning them into a ghost These are 5 famous ghosts in Thailand that you learned today If you'd like to know about them more you can leave your question in the comments I will answer you and help you to know them more Or if you would like to learn other topics about the Thai language you can leave your suggestion in the comment too I will bring your suggestion to make a video and teach you here or other platforms Well, you can learn Thai with me almost every day Please subscribe my channel Learn Thai Happily and hit the bell icon for getting the notification of my new video that I will post from Sunday to Friday so you can learn Thai with me regularly and I would like to say something to you guys before end the video ขอบคุณที่เรียนภาษาไทยกับผมพูดภาษาไทยกับผมและดูผมแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับLearn Thai Happily